ดลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาคุณผู้ชมครับลีลามีวันนี้เราอยู่ที่กาลาทวีปหรือทวีปแอฟริกาเพื่อพาคุณผู้ชมมาสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดกันที่ประเทศแอฟริกาใต้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่าอย่าช้าเลยครับตามมาใช้ชีวิตอย่างมีลีลาไปกับลีลามีไปพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่สิงโตครับแม่กลัวฝากเรื่องฝากตัวพี่สิงโตยินดีต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่รายการลีลามีมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้เราอยู่ที่เขาเขียวคุณผู้ชมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียวตอนไหนเนี่ยมองไปเนี่ยสิงโตก็ต้องเขาเขียวมันไม่เขียวเลยเขาเขียวไม่มีวงเวียนอ๋อใช่คุณผู้ชมไม่มีภาษาปากีสถานคุณผู้ชมเราบินไกลมา10กว่าชั่วโมงมาที่นี่ฮะกาลาทวีปนี่ไงเท่ไหมโอ้คำนี้ไม่ได้ฟังเท่ไหมเท่ไหมกาลาทวีปคุณผู้ชมฮะเราอยู่ที่แอฟริกาใต้ฮะคุณผู้ชมแล้วเราเปิดรายการพาคุณผู้ชมมาแวะทักทายกับเจ้าป่าคือคุณสิงโตวันนี้มีเรื่องของผู้คนมีเรื่องของอาหารการกินที่แบบมาแล้วบอกได้เลยว่าแอฟริกาใต้เนี่ยประทับใจกลับไปแน่ๆถ้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเลยก็ต้องมากับลีลาบีมากับลีลาวดีฮอลิเดย์ทัวร์เนี่ยเราพาคุณไปทุกแห่งทั่วโลกในลีลาที่เป็นตัวคุณวันนี้เรามาดูกันว่าอาหารของแอฟริกาใต้น่าสนใจแค่ไหน1ชั่วโมงเต็มกับลีลาบีฮะเชิญฮะพร้อมไปแล้วสิงโตกำลังหิวเชิญเราไปเป็นอาหารให้สิงโตกันดีกว่าท่านผู้ชมไปครับตัวใหญ่มากๆได้แล้วน่ารักสิวเจ๋งมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่มา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 อย่ากัดมืออย่ากัดมือโอ้โหล่วงหมดเลยโอ้เขาได้กินนิดเดียวพี่เอ๋อ่ะจังเลยมันร้องอะไรมันลายยืดลายยืดจะมันร้องอะไรโอ้ยกินหัวใหญ่กลัวกลัวกลัวTK คุณนิรุธ Nice meeting you คุณผู้ชม TK ฮะคุณ TK จะพาเราเข้าไปดูด้านในเชิญครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครับครับโอ้เราไปเล่นกับลูกสิงโตกันครับคุณผู้ชมเชิญคุณผู้ชมฮะดีใจมากๆเลยกำลังหิวเลยคุณผู้ชมลูกมันเป็นลูกผมส่งคุณนิรุธเข้าไปก่อนลูกก็กำลังหิวมีอยู่ 8-9 ตัวลาก่อนหุยลูกยังไงยังไงคุณผู้ชมเชิญโอ้ยลูกเขาลูกเขาตัวอย่างครับน่ารักมากเลยน่ารักมากท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ยนั่งดูดิครับนั่งโอ้ยดูดิโอ้ยวิ่งหนีกลัวเราจะกินเขาละมั้งพี่ท่านผู้ชมน่ารักมากเลยนี่ก็เข้ามาเล่นกับลูกสิงโตครับน่ารักจริงเลยกลิ่นเหมือนสุนัขนะกลิ่นเหมือนกรงสุนัขเลยมีฉี่มีหืออะไรก็อย่างนี้นั่นไงฮะดูเขาค่อนข้างจะ Are they female or male? They're both females โอ้ they're both female นี่ตัวเมียทั้งคู่นะครับตัวเมียนี่เป็นตัวที่เดี๋ยวลี we can touch family
ชิลเลอร์มาราเมคูชุมกาวท้องโอ้โหไปหาพี่เลี้ยงไปหาพี่เลี้ยงโอ้เขาโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เล่นกับลูกสิงโตแบบนี้เลยคุณผู้ชมนู่นเขางอนแล้วไม่เล่นหรอกเขางอนมีงอนมานี่มาลูกมานี่โอ้ยตัวนี้ก็ชอบลูกชอบเลยโอ้โหตัวเมียทั้งคู่อะน่ารักจังเลยทำว่าเด็กฟอร์มันโอ้ได้4เดือนนะเพิ่งจะ4เดือนคุณผู้ชมฮะเนี่ยธรรมชาตินะคนเขาคนกำลังนุ่มเลยคุณผู้ชมฮะยังเป็นขนละเอียดอยู่เลยนี่4เดือนนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหตัวเท่าๆบางแก้วบ้านคุณลูกน่ารักมากผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฮะมันอยู่กับลูกสิงโตแบบนี้สบายใจโอ้ยสบายใจเฮ้ยเล่นหน่อยเด้แหมยังงอนเลยอย่าโกรธเล่นไม่โกรธกันใช่ไหมไม่โกรธกันใช่ไหมกดเป็นคนๆนะอย่าไม่กดคนนั้นแบบกับคนนี้ไม่ได้โอเคคิดเล่นคิดเล่นคุณรู้อย่ามันเคี้ยวอะไรเนี่ยอย่าใครจะกินใครเนี่ยโอ้พี่เฮ้กลัวเขาจะกินผมจะกินเขาซะแล้วเนี่ยนี่ไงนี่เขาผลเหรอTickle, if you tickle, it's gonna keep growing. Oh, ค่อยๆรูปค่อยๆรูปโอเคเดี๋ยวกินเลย There you go. อ๋อที่เมื่อกี้เห็นมีคนหนึ่งที่หน้าโดนขย่ำเดินแปลกออกไปข้างนอกทำท่าหน้าคล้ายๆผมไหมหน้าคล้ายๆผมอยู่เฮ้ยมีคู่โอ้โหเขี้ยวกำลังน่ารักทุกโยมนะประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้ฝึกนะฮะฝึกแต่ตัวนู้นอ๋อเหรอตัวนี้ง่ำเลยโอ้ยก็งอนก็งอนรำคาญแบบตัวนี้ขี้งอนก็แบบไม่ระแวงคนเลยตัวนี้ระวังหน่อยไม่เคยเจอใครแกล้งเลยนี่แค่กรงแรกยังตื่นเต้นขนาดนี้ไปกรงที่สองถึงตัวคุณผู้ชมเราถ่ายรูปคู่ถึงตัวกันหน่อยดูถึงความกล้าหาญว่าได้กลัวตลอดไม่ได้กลัวพี่ตัวนี้ขี้รำคาญนะตัวนี้น่ารักมาขี้งอนช่วงหน้าลีลามีจะพาไปชมสิงโตเจ้าป่าอย่างใกล้ชิดจะใกล้ชิดแค่ไหนติดตามชมได้เบรกหน้าครับพี่ลีลาไปอยู่ต้อนรับอยู่อันนี้จริงๆจังๆแล้วไม่มีโครงอะไรใดทั้งสิ้นมีแต่รั้วการเข้าออกข้างนอกอันนี้เป็นจริงๆโอ้ยนี่นกกระจอกเทศนี่อีบูนกกระจอกเทศใช่อันนี้เราเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชักซาฟารีที่แท้จริงนะครับอันนี้เป็นการซาฟารีใกล้ๆคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าไลออนพาร์คเนี่ยอยู่ไม่ได้ไกลจากโจฮันเนสเบิร์กเมืองใหญ่ของเซาท์แอฟริกานะฮะใช้เวลาเดินทางมาสักประมาณ40นาทีเท่านั้นเองฮะประมาณนั้นนะฮะก็จะมีพาร์คแบบนี้จัดให้นักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มากพาร์คแบบนี้ก็เป็นของเอกชนนะเอกชนทำการใช่ครับเป็นของเอกชนที่ดูแลสร้างขึ้นมาเองเพื่อนักท่องเที่ยวยังไม่ใช่อุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปชมในตอนต่อไปโอ้มีหลายตอนคุณผู้ชมฮะนี่แค่เริ่มต้นนี่เป็นที่แบบใหญ่มากตรงนี้คือทุ่งป่าแอฟริกาโดยแท้จริงเลยนะฮะหน้าตาเหมือนที่เราดูในหนังเป๊ะเลยนะครับฝุ่นหญ้าแห้งๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวสิงโตขาวโอ้ตัวนั้นขาวเผือกส่วนใหญ่สิงโตมักจะกินคนที่ตามคนนำมักจะรอดไปพร้อมกันเลยชอบพูดเลยเป็นลางสองตัวเมื่อกี้เขาไม่น่าจะโตมาแล้วมีสายก้าวร้าวหรอกฮะมันก็เหมือนกันนี่ก็เป็นญาติกันผมว่าไปใกล้ดีกว่าไปใกล้ไปชมคุณผู้ชมเชิญพี่เข้าไปใกล้ไม่ใกล้ตรงนู้นเขาไม่ชอบกลิ่นมนุษย์ไงใช่คุณผู้ชมฮะเวลามาซาฟารีแบบนี้เรื่องแรกก็คุณไม่ควรจะใส่น้ำหอมมาหรือว่าทาโลชั่นอะไรแรงๆนะฮะแต่ไอ้รั้วนี่มันดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะ
อ๋อเขาเชื่องนะเขาเชื่องนะคุณผู้ชมเขาเชื่องเลี้ยงเขานะเขาเชื่องพอสมควรแล้วก็เลยนะระวังกฎเหล็กเขามี 2-3 เครื่องคุณผู้ชมฮะอันดับแรกคืออย่าไปจ้องหน้าจ้องตาอย่าเผชิญหน้ากันเป็นหลักอย่าร้องอย่าวิ่งอย่าวิ่งหนีอย่าร้องอย่าตกใจแล้วก็อย่าไปยืนประจันหน้ากับเขาฮะคุณผู้ชมเดินตามผู้ใหญ่สิงโตไม่กัดเรียกว่าชมสิงโตอย่างใกล้ชิดหนแรกในชีวิตเดินเข้ามาในกรงสิงโตนี่คือทัวร์ Lion Walk This one is about 10 months old โอ้10 เดือนเองอ่ะถึงบอกไงลูกโอ้ไอ้เจ้า4เดือนนั้นปั๊บมึงจะโตเป็นเจ้านี่เลยนี่คุณผู้ชมจับกันแล้วเราไม่อยากจับสิงโตเราก็จับกันแบบนี้ได้ฮะคุณผู้ชมว่าเหมือนตอนไปกรวดน้ำตอนไปกรวดน้ำผมเป็นหมูป่าหมูข้ามเขาผมนั่นไง You can touch him but I'm not responsible if he bites you I said you can touch him but I'm not responsible if he bites you only if the lion bites you Thanks Thank you Do you want to come give it a touch แค่นี้ก็จะตายแล้วไม่เอาเหรอไม่จับบ้างเหรออยากจับบ้างให้เขามาจับเลยโอเคครับป่ะจับเสียแรงๆหน่อยเดี๋ยวก็ได้ว่าเป็นแมลงโอเค we're going to do some walking we're going to head up this way ว่ามีทั้งหมดประมาณ70ตัวนะครับเยอะนะครับอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพอเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็ปล่อยกลับปล่อยออกไปอยู่ข้างนอกปล่อยไปเป็น72ตัวSo you guys can come right up to the lions here if you want. Can you step on this side of the box? Come touch it here. You're going to swallow it, yeah. Yeah. Hey, man. I can't put the meat there if you're cold. No, not you. มันจับไม่ได้นานเท่าไอ้สองตัวเมื่อกี้มันจับแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกเกรงใจเขาที่ใหญ่นะมันใหญ่มากเกรงใจเขานิดๆคือก็แค่หันมาเล่นกับเราเราก็ถลอกแล้วล่ะใช่เนี่ยดูเล็บกูที่ออกมาเนี่ยจิกบนต้นไม้จริงเนี่ยอุ้งมืออุ้งเท้าข้างหลังเขาเนี่ยโอ้ yeah your handนี่ขอบคุณมากๆเลยได้มีโอกาสที่มาให้อาหารสิงโตนี่เป็นประสบการณ์ที่แบบเนี่ยเราไม่ได้จริงๆเราไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลยเข้ามาอยู่ทั้งตื่นเต้นทั้งมีความกลัวแฝงอยู่นิดทั้งมีความกล้าอยู่ในหน่อยเพราะว่าเรามี2คนนี้เข้ามาทำให้เรามีความกล้านิดนึงเพราะว่าเราไว้ใจในคนที่ดูแลสิงโตนี่แล้วก็ไม่ได้แบบเอาเจ้า2ตัวนี้มาขังไว้เป็นอยู่ที่นี่เป็นดาราไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับปล่อยจนพอโตเสร็จแล้วก็ปล่อยเข้าป่าไปแต่ทัวร์นี้เจ๋งมากคุณผู้ชมดวลเดินกับสิงโตเนี่ยเจ๋งมากคุณผู้ชมแบบโอ้โหคิดได้ไงคิดยังไงไม่รู้นะเราก็นึกว่านั่งรถแล้วก็ไปดูสิงโตเดินอยู่ข้างๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งมาไม่มีอ๋อขึ้นไปบนนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้ยเซ่เซ่เซ่มุมก็มุมเซ่เซ่เข่าเลยมาเนี่ยเข่ายอดคอเลยนะเดี๋ยวเธอก็จะทีเขากินตรงนั้นนั่นกล้านะตอนนี้ไอชุบเอาละอย่ามาเซใส่กันขอร้องเดี๋ยวจะมาเซใส่กัน Hey guys we're gonna start walking back this way again น่ารักขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ดีครับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาครับพี่เอ๋เขากล้ามากครับท่านผู้ชมพี่เอ๋ก็จะมากับท่านผู้ชมทุกครั้งเลยจอนท่านผู้ชมครับกับสิงโตอะไรนี่ผมถนัดมากฮะถนัดรอบนรถลีลามีมีลีลา Welcome to the Lion and Safari Park ร่วมค้นหาดินแดนสายรุ้งและหมู่บ้านของชนเผ่าแอฟริกาใต้น่าสนใจใช่ไหมครับเบรกหน้าติดตามชมครับฮัลโหลนี่เจอคนที่นี่ดีกว่า My name is Nirud My name is A Good A My name is Simho How are you? And I'm Fa That's how we do it here in South Africa Okay, that's good Hello, how are you? I'm Fa Give me five
Welcome once more. Sit down. Okay. What's the name? Oh, sorry. What's the name of? The lady. Le-se-di is a situ word that means down. Place of land. Siyanamugela. It's a Zulu word that means we welcomes you. Okay. ภาษาเผ่าคุณผู้ชมฮะมีหลายเผ่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่โชว์เรื่องราวของชนเผ่ามีถึง5เผ่าคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีความสวยงามหลายแบบเลยทีเดียวฮะเป็นคำตอบของที่มีคนบอกว่าที่นี่แอฟริกาใต้มีชื่อเล่นว่าประเทศแห่งสายรุ้งเริ่มเจอโอ้โหโอเครอลล์รอลนี่เข้ามาก็มีของขายเต็มไปหมดเขาบอกว่ามี5เผ่าอยู่ในนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ5เผ่าเลยเหรอ5เผ่าเลยนี่ไม้แกะสลักน่ารักนะอ๋อนี่บ้านชอบจังเลยเนี่ยสต๊อปอะไรเราเคยเห็นในภาพยนตร์นี่เออมีเสียงคนอ่ะมีเลย Our first village Zulu village Can you do it together then Yeah Sikule kile kaya Thanks kulabela ka Oh my god respond by saying yebo 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 เข้าได้แล้วโอ้โหกว่าจะได้เข้าโอ้โหคอเจ็บซูลูนี่ถือว่าเป็นนักรบที่แบบเจ๋งที่สุดในแอฟริกาใต้เลยสวรรค์นะครับฮะในสมัยก่อนนี่เขาเคยแบบโหรบแบบแย่งชิงดินแดนแบบโอ้โหใหญ่โตมากเผ่านี้ฮะคุณผู้ชมฮะซาวโบน no Zulu Sawubona Sawubona Unjani Unjali Ngiyaphila Ngiyaphila Yebo again how are you I'm fine เอาเอามือไว้อย่างนี้ครับจะได้ดูว่าไม่มีอาวุธนะฮะแล้วก็จับอย่างนี้ Sawubona Sawubona Unjani Unjani Ngiyaphi Ngiyaphi น่ารัก All right to say thank you to the chief Yeah for a man to get married a man he pays 11 cows for one wife If you don't have cows, you won't get married. No wife. So cows are very important. Exactly. จะมีภรรยาหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะต้องมีวัวทั้งหมด11ตัวมี11ตัวก็จะได้ภรรยาหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะ That's no good. Now let's go inside. Which way? Many wives, many cows we have. เสือนะครับเสือนะนี่เป็นด้านที่มา This is the Zulu kitchen มีครัวของซูลูครับนี่ครัว Identify the kitchen เขาใช้ฟืนนะครับตรงกลางนั่นเป็นน่าเหมือนจะเปิดเตานะฮะ This is the most respected hut Their ancestral hut เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อุ้ยโอ้ This is how we identify the married Zulu lady She is already married Yes you identify herBy the red skirt. บอกให้เรารู้ว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้แต่งงานแล้วเพราะว่าดูจากคุณไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ดูจากหนังวัวที่เราเอามามั่นเขาเป็นสินสอดทองมั่นนะตัวนะครับแล้วมีตัวตายเขาก็เอาหนังเนี่ยมาเย็บเป็นกระโปรง And the hair during the olden days they used to sew the head onto their hair so that it can stay permanent. คุณเมื่อก่อนถักเป็นผมเนี่ยเป็นครับถ้าคุณปลดผมมาแสดงว่าอย่ากันงั้นห้ามเลยถ้าถอดหมวกมาถอดหมวกมาถือว่าหย่ากันหย่ากันเออถ้าถือว่าหย่าแล้วประมาณนั้นต้องบูชายันด้วย This is why this is the present from the husband to his wife กลางวันคุณผู้ชายใช้นั่งกลางคืนเนี่ยคุณผู้หญิงเอาไปเป็นหมอนคือเทิดทูนคุณผู้ชายคุณผู้ชมครับประมาณนั้นฟับWhen Shaka Zulu was introduced as a king, he realized that the father was a coward. For the hand over here, is this the bone? This is the bone of the elephant. Elephant. กระดูกช้างแข็งจะเป็นมันเลยจับ Elephant bone. คล้ายไม้มาก So to say thank you, Siabonga. Siabonga.กำลังบดข้าวโพดนะฮะ So they're making bread out of that? Bread and a traditional beer. Oh, beer. Oh. กำลังเอาไปทำเบียร์ Now, for a man to get... No, you are right. For a man to get married, a man he pays 11 cows plus 2 horses. โอ้โหนี่แพงกว่านั้น
ถ้าจะแต่งงานเมื่อกี้มีวัว11ตัวแล้วถ้าเป็นหมู่บ้านนี้วัว11ตัวแล้วยังต้องเพิ่มม้าอีก2บริเวณที่เป็นครัวฮะก็คือเป็นเตาความฉลาดของเขาเป็นเตาที่ย้ายข้างได้ประมาณนั้นนี่คือที่บังลมพูดง่ายๆบังลมเพราะว่าเขาทำกลางแจ้ง is open kitchen the conical head you can see is the shape of the dish like the cap อ๋อหมวกคล้ายๆกับท่อมข้างบนคุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นอีกเผ่าหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่เผ่าที่3คือคอสา now this is like this for protectionว่าผูกแล้วเป็นสำหรับการปกป้องสิ่งชั่วร้ายนะทำให้โชคดีประมาณนั้นนี่คือการต้อนรับของเผ่านี้ฮะด้วยจ้ะ thank you อันนี้เขากำลังบดข้าวโพดสีขาวอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะเขาจะทำเป็นเบเกอรี่ที่อร่อยมากของชาวพื้นเมืองจากแป้งข้าวโพดขาวนะครับแล้วก็มาจิ้มกับนมเปรี้ยวไปทำขนมปังเนี่ยฮะคล้ายๆเบเกอรี่อย่างนั้นแหละครับเอ็มโกซีเอ็มโกซีเอ็มโกซีเซอบูเลล่าเอ็มโกซีเอ็มโกซีกูดบายเอ็มโกซีโอ้ได้เก้าอี้ใหญ่ได้เก้าอี้ใหญ่เจ๋ง thank youโอ้โหนี่ชุดนี้เป็นหัวหน้าจับมือแบบหัวหน้าขอนั่งเพดีวิลเลจคอร์รอ you'll find men of the village always seated here sharing ideas and that's how you identify the pedi men by wearing the Scottish skirts อ๋อใส่กระโปรงสก็อต they were intrigued by the BritishEmpires. ในขณะที่มีสงครามระหว่างชาวเผ่านี้กับชาวเผ่าเพดี้กับทหารอังกฤษนะครับก็ทหารอังกฤษจะให้ชาวสกอตเนี่ยใส่กระโปรงนั่นคือชาวเผ่านั่นคือวัฒนธรรมของเขาชาวสกอตแล้วก็ทหารอังกฤษเนี่ยใส่กางเกงแล้วก็อยู่ข้างหลังก็พวกสกอตก็ใส่กระโปรงนี้แต่หัวหน้าเผ่าเพดี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ฆ่าสุภาพสตรีเขาก็เลยไปบอกลูกน้องเขาบอกว่าอย่าไปฆ่าผู้หญิงที่สวยงามพวกนั้นให้เขาไปข้ามไปข้างหลังไปฆ่าฐานอังกฤษก็ไปฆ่าแถว2ไปฆ่าแถว2อะไรทํานองนั้นน่ะครับเค้าก็เลยถูกฆ่าตายหมดก็เลยแพ้สงครามให้กับอังกฤษเหตุผลที่เค้าใส่เค้าเรียกว่ากระโปรงหรือว่าชุดเครื่องแบบของสกอตเนี่ยเพื่อรําลึกถึงการสูญเสียของเค้าเนื่องจากเค้ามีความหวังดีว่าอย่าฆ่าผู้หญิงตรงนี้มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะก็คือเหมืองทองครับมีทองเต็มไปหมดครับนี่เค้าไม่ได้แบบฝนละนี่ตําอันนี้นี่ตํา What is this?This is their traditional insect. Meat. Insect. Protein. Protein. Mopane worm. 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 Mm. High in protein. High in protein. จริงจังเนี่ยจริงจังช่วยมันเป็นเวิร์มมันเป็นหนอนอะไรชนิดหนึ่งหนอนชนิดหนึ่งฮะผู้ชมเหมือนกินปลาแห้งเลยYes. They produce their flour with cow dung. พื้นนี้เขาปูด้วยซีเมนต์อะไรรู้ป่ะพี่เอ๋ซีเมนต์ขี้วัวถูกทา3ชั้นป่ะเราไปกันดีกว่าเอาหนอนไปด้วยคุณผู้ชมเชิญฮะนี่คือเวลาที่เขามีความสุขเขาเป็นยังไงเขาก็จะเพ้นสีที่สดใสถูกไหมแต่เวลาที่เขามีความเศร้าเขาจะทำสีเนี่ยมืดๆคึมๆดำๆน้ำตาลแล้วก็นิยมใช้สีมืดๆคึมๆไว้ข้างล่างด้วยเวลามันสกปรกง่ายด้วยนี่ก็เป็นกุศโลบายนะที่พาท่านผู้ชมชมครับเชิญครับผู้ชมครับนี่คือที่มาของเมืองแห่งสายรุ้งผู้ชมอ้าวเมืองแห่งสายรุ้งสีสันและความสนุกสนานของหมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดียังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาชมลีลาการเต้นของพวกเขากันครับหลังจากเดินชมหมู่บ้านกันจนครบแล้วตั้งแต่หมู่บ้านบาโซโทอินเดบิเลเบดีโซซา
และซูรูตอนนี้ก็ถึงเวลาชมโชว์จากพวกเขากันแล้วล่ะครับนี่เรียนท่านผู้ชมนะครับพี่เอ๋ครับความรู้สึกผมนะว่าพวกเขาแสดงด้วยความสนุกอะใช่ต้องบอกว่าเราดูเนี่ยนะขนลุกตลอดเวลาเพราะเขาเล่นเขาเต้นเต็มที่เขาจริงจังไงแล้วก็โหเต้นแบบเขาแบบสนุกช็อตอะแล้วเต้นแบบแล้วเขาแสดงด้วยใจแล้วก็ด้วยธรรมเนียมของเขาวัฒนธรรมของเขาและเขามาสอนให้พวกเราเนี่ยครับซึ่งเป็นคนเมืองเนี่ยให้รักสัตว์สอดแทรกหลายเรื่องเลยทีเดียวฮะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาออกไปล่าเนี่ยเขาเพื่อยังชีพเขาแล้วก็เอาหนังเนี่ยมาทำเสื้อผ้าครับแต่ว่าเขาไม่ได้ล่าเพื่อไปทำธุรกิจไปการค้าโดยเฉพาะแรดและขอร้องให้พวกเราเนี่ยพูดว่าให้ช่วยกันรักษาแรดให้ดังๆออกไปให้ชาวมั่นกับเขาแล้วก็พยายามจะเอาเมสเซจเนี่ยหรือว่าข้อความเนี่ยไปบอกคนข้างนอกชาวโลกทั้งหมดเลยว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทำลายเขากินกันไม่แค่เท่าไหร่เองแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปละเขาหันมาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็เคารพธรรมชาติและเคารพสัตว์ป่าลีลามีมีลีลา Welcome to the Sedi Cultural Village กับสุดยอดอาหารของแอฟริกากับเมนูเนื้อสัตว์หลากหลายที่เอามาขึ้นโต๊ะมื้อนี้มีอะไรมาให้ชิมบ้างเบรกหน้าเรามาชิมและชมกันครับหอมมากนี่ไงเขาย่างกันอยู่นี่อ่ะหมูย่างอะไรบ้างอ่ะนี่ไงไอ้เข้เลยอิมพาล่าม้าลายกวาง
ครูแดนมินผู้ชมเราอยู่ในพัฒนาการชื่อว่าคาร์นิวัลที่นี่เป็นสาขาที่2นะฮะในทวีปแอฟริกานี่จะเปิดสาขาแรกที่เคนยาแล้วก็มีที่อียิปต์เป็นสาขาที่3ถ้าคนรักการรับประทานอาหารแปลกๆนะฮะมาแอฟริกาใต้ไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นเนื้อต่างๆที่เราเคยได้ยินแล้วแบบบ้านเราไม่เคยได้ทานเนี่ยมาทานที่นี่เจอทุกอย่างรับรองได้ถ้าใครต้องการจะลองเนื้อม้าลายคือจระเข้บ้านเราพอมีฮะม้าลายเนี่ยเนื้อม้าลายบ้านเราไม่มีแน่ฮิปโปเงี้ยคุณผู้ชมแต่หน้านี้ไม่มีฮิปโปหน้านี้ไม่มีต้องไม่ใช่พี่เอ๋พูดเลยนะคุณผู้ชมพี่เอ๋พูดเรื่องจริงแต่ต้องหน้าแล้งพอเข้าหน้าแล้งเดี๋ยวเขาจะกินกันเองลำบากจำนวนเขาเยอะไปดังนั้นแล้วก่อนหน้าแล้งเขาจะสามารถข้ามารับประทานได้หน้าแล้งไม่มีน้ำให้เขาอยู่เยอะด้วยใช่เขาต้องอยู่ในน้ำตลอดใช่เป็นงั้นเขาก็ตายมันร้อนตายนี่คือซุปน่าจะเป็นซุปฟักทองดูขนมปังเขาก็เสิร์ฟมาอย่างนี้ครับมากันแบบเป็นเขียงๆอย่างนี้เลยขอโทษอุ้ยซุปอร่อยมากธรรมชาติเลยอร่อยมากใส่เกลือพริกไทยไปนิดนึงพอดีตัดหวานเพราะว่าปังตองก็หวานมากอันนี้จะเสิร์ฟมาเป็นซุปมะเขือเทศหอมใหญ่อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมฮะตับไก่เอาอันนี้ตับไก่คุณผู้ชมพูดไทยได้โอเคพร้อมการครับ please เขาจะทานเขาก็พูดมาบทเนี่ยแล้วเอาไปนึ่งมันทานข้าวไงเอาปุ๊บราดบนนี้หน่อยนึงโอเคดูแล้วน่าทานเลยโอเคนี่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยตับไก่เนี่ยต้องเรียนว่าเหมือนตับไก่ผัดกะเพรามาเลยผัดพริกผัดอะไรมาคุณผู้ชมถูกใจท่านผู้ชมเลยเผ็ดเลยครับนะฮะต่างกับข้าวโพดเนี่ยอร่อยเลยกุดมิโพสดิ้งยังอันนี้เป็นลูกชิ้นกวางโอ้ยนี่อร่อยอ่ะเหมือนไส้กรอกเค็มมีเครื่องเทศเหมือนกับเครื่องเทศที่เขาใส่ไส้กรอกเยอรมันอ่ะคุณผู้ชมซาโมซ่าซาโมซ่ากวางวางวางอย่างเงี้ยวางซาโมซากวาง thank you ข้างในก็หน้าตาเป็นเหมือนกับเจ้าลูกชิ้นเมื่อกี้เลยฮะโอเค one thank you ไส้กรอกหมูอ๋อไส้กรอกหมูไม่เหมือนไส้กรอกเยอรมันไม่เหมือนไส้กรอกบ้านเราที่เรากินอ่ะจะเหมือนกับไส้อั่วบ้านเราไหมอันนี้อร่อยคุณผู้ชมตั้งแต่ทานมายังไม่เจอแบบเนื้อตัวไหนที่มีรสชาติแปลกๆหรือว่าทำให้เราแบบทานยากอะยังไม่เจอนะอันนี้อร่อยอะเนื้อกวางนี่อร่อยไม่เหมือนไส้อั่ววัน thank you พี่แช่อันนี้เป็นไส้กรอกกวางละกวางเลยกวางข้าวหมกกวางพูดชัดมากเลยข้าวหมกกวางข้าวหมกกวางข้าวหมกกวาง yes please เอาละท่านก็จะหมกแกะหมกแพะเราอยู่เมืองไทยเราก็ทานข้าวหมกไก่กันอยู่แล้วข้าวหมกไก่หมกแพะถูกไหมฮะหมกแกะหมกปลาหมกทุกอย่างเลยใช่เดี๋ยวจะรู้กันอร่อยมากอร่อยมากเลยผมต้องอร่อยมากเป็นข้าวหมกที่มีรสชาติเผ็ดมาไล่ผู้ชมครับพระเอกเรามาแล้วฮะมันคือม้าลายม้าลายยา not zebra not much yes very good ควันกระหม่อม thank you to which shot we eat with this one this one okay ใช้เจ้าซอสนี่เข้าไปผมไม่ได้อุตริทานของแปลกๆนะฮะนี่เขาทานของเขามาหลายร้อยหลายพันปีแล้วเกิดมาเป็นอาหารจริงๆนะครับลองดูฮะอะไรอ่ะผู้ชมรอเชียร์ว่าเนื้อม้าลายอร่อยไหมไม่ได้เมื่อกี้พูดค้างว่าไม่ได้อุตรินะฮะอร่อยมากอร่อยมากอิ่มขอบคุณตัวอะไรจระเข้ผมบอกเลยว่าม้าลายเนี่ยอร่อยอร่อยเหรออร่อยจริงอร่อยคุณผู้ชมเห็นหน้าผมไหมครับผู้ชมเห็นหน้าผมไหมครับ
เมื่อกี้เห็นโดน2ชิ้นเลยบางบางนี่คือน้องชาลวันตอนนี้ไม่รู้เป็นตัวไหนเป็นที่โกงแต่ผมไม่รู้ว่าขาวๆนี่คืออะไรคุณโยลองเลยไม่เป็นไรมันเข้าดีมันติดที่โครงไงมันติดที่โครงไงริบไงหอมๆเหมือนหมูย่างใส่มันเยอะๆนี่คือเนื้อวัวนะฮะโอ้โหจานผมนี่เรียกว่ามาทั้งท้องทุ่งเลยผมจะไปแต่งกับสาวแอฟริกาเนี่ยวัวไป11ตัวนี่เอามันมากินตัวแล้วอีกนุ่มบอกได้เลยหน้าตามันนุ่มมากอยู่แล้วหน้าตามันนุ่มมากอยู่แล้วนุ่มมากดูแล้วหั่นมาดีด้วยร้านนี้เราจะบรรจุลงในโปรแกรมทัวร์นะครับไม่ว่าจะมากับ Image Holiday ลีลาวดี Holiday แล้วก็ Elite Holiday นะครับร้านนี้จะอยู่ในโปรแกรมทัวร์แน่นอนผู้ชมรักการรับประทานเนื้อแบบนี้นะครับอยากจะเป็นคนแอฟริกาใต้สัก1ครั้งมาด้วยกันครับเชิญทานด้วยกันฮะนะครับลีลามีนี่คือทริปแรกของการเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้นะฮะประเทศสุดท้ายสิ่งสุดท้ายของทวีปแอฟริกาคุณผู้ชมฮะเริ่มต้นเจ้านี่ก่อนเลยสวนสิงโตไลออนซาฟารีพาร์คกับประสบการณ์แรกคือการเข้าไปเล่นกับลูกสิงโตเล่นกับลูกสิงโตอายุ4เดือนก็เล่นแป๊บเดียวพอเดินไปอีกทีนึงเธออายุ10เดือนขึ้นมาแล้วมันเป็นประสบการณ์นึงที่แบบผมเชื่อว่าไม่กลัวอะไรเลยผมวิ่งทันแล้วเราก็ไปเยี่ยมชาวเผ่า5เผ่าดีมากผมชอบเต้นมากเลยเขาเต้นแบบคือเขาเต้นแบบตั้งใจแบบเป็นจริงเป็นจังของเขาเต้นไม่ใช่ถูกบังคับมาเพื่อมาโชว์และก็การแสดงเขาไม่ได้มีหยุดเลยต่อเนื่องเลยนี่คือเทปแรกนี่คือวันแรกของการท่องเที่ยวแอฟริกาใต้คุณผู้ชมฮะผมเอณัฐพงศ์คุณผู้ชมครับรับอาสาแทน Image Holiday พาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP คุณนิรุตศิริยาเที่ยววันนี้เรา2คนคุณก็ต้องลาท่านผู้ชมไปนอนเพราะเราบินมา20ชั่วโมงแล้วขอบคุณ Image มากๆเลยที่ร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆอาหารที่ดีๆแล้วก็พาเรามาอยู่ที่ดีอากาศก็ดีอากาศก็ดีช่วงสุดท้ายของฤดูหนาวที่พี่ว่าดีมากๆX-Day by Image Holiday ครับสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต้องขอขอบคุณน้องลัดดาจิเลาะจากบริษัททัวร์ Elite Holiday ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางสวยๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าลีลามีจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมเราสองคนนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่เฮ้เราไปนอนดีกว่านะครับลาท่านผู้ชมครับครับแล้วเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อรับรองว่าทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวและเส้นทางของอาหารการกินท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับไปครับจองม้าลายไว้ตรงนู้นเดี๋ยวไปเราขี่ม้าลายกันคุณผู้ชมครับการมาเที่ยวทวีปแอฟริกาจำเป็นต้องห่วงเรื่องสุขภาพนะครับประเทศเหล่านี้เราต้องฉีดวัคซีนก่อนมาที่นี่นะครับยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้ประเทศเดียวนะครับที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเนื่องจากประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่เจริญแล้วโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแน่นอนแต่ประเทศที่นอกเหนือจากประเทศแอฟริกาใต้ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาคุณผู้ชมจำเป็นต้องฉีดวัคซีนก่อนมา 10-15 วันนะครับวัคซีนที่ว่าคือวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองและวัคซีนป้องกันโรคมาเรียครับสถานที่ที่คุณผู้ชมฉีดได้มีอยู่3ที่นะฮะสถานที่แรกคือสถานสาวภาครับที่ที่2คือสถาบันบำราศนราดูรครับและที่สุดท้ายคือด่านควบคุมโรคติดต่อครับทั้ง3ที่คุณผู้ชมแวะไปที่ไหนก็ได้นะครับก่อนไปติดพาสปอร์ตไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องให้เวลาเขาทั้ง 10-15 วันก่อนที่จะเดินทางมาทวีปนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลีลามีพามาชมอีเวนต์ดีๆอีกแล้วครับอีเวนต์ดีๆจัดโดยกลุ่มเพชรสมุทรคีรีชื่อว่าตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา 3D Mapping ครับบรรยากาศกำลังคึกคักเลยฮะโอ้โห
ผู้ชมครับคอนเสิร์ตสนุกมากฮะมาครบทุกรถเลยฮะผู้ชมครับนี่คืออีเวนต์ดีๆที่ลีลามีพาคุณผู้ชมมาชมครับติดตามอีเวนต์ดีๆติดตามลีลามีครับลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะไปว่าลีลากันที่ประเทศไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มทางช่อง3 SD ช่อง28และวันเสาร์เวลาเที่ยง15ทางช่อง3 Family ช่อง13มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับOh!